ันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมพยายามจะปรับไมค์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับจัดรายการไปแล้วปรากฏว่าเสียงหึ่งดังขึ้นมาเยอะมากเพราะผมอัดจากตัวลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาเสียงออกมาแล้วก็ให้เข้ามาที่ตัวไมค์ตัวนี้นะครับปรากฏว่าช่วงที่พูดนั่นน่ะมันมีเสียงหึ่งออกมาจากตัวเครื่องนะครับซึ่งร้อนเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เลยมีเสียงหึ่งเข้ามาในคลิปซึ่งก็พยายามจะหาทางแก้ไขอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมให้เสียงที่จะอัดนี้เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องนี้แล้วก็เข้ามาในหูผมแล้วก็ให้เครื่องนั้นอัดจากภายในนะครับด้วยหวังว่าจะไม่มีเสียงรบกวนนะครับยังไงพี่น้องส่งฟีดแบคนะครับช่วงแรกๆอาจจะมีอยู่บ้างช่วงหลังๆเสียงคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับเวิร์กหรือไม่นะครับพี่น้องกรุณาช่วยนะครับให้ความเห็นด้วยก็แล้วกันวันนี้จะไหนๆก็มาแล้วก็พูดเรื่องความแล้งในแคลิฟอร์เนียหน่อยที่จริงในอเมริกาหลายรัฐนะครับมีอาการแล้งเมื่อคืนเนี่ยผมอ่านนะเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับความแล้งที่เกิดขึ้นในทางตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียประเภทว่าบางที่เนี่ยน้ำเนี่ยหายไป2ใน3นะครับหายไป2ใน3เรียกว่าน้ำดื่มเนี่ยจะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องน้ำใช้น้ำที่เอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเช่นไปรดน้ำผักนี่ก็ไม่ได้ละไปรดสนามหญ้ายิงไปไม่ได้เลยนะครับต้องถึงขนาดจะต้องห้ามกันเลยคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองแค่ไหนเนี่ยนะครับจะไปรถสนามกอล์ฟส่วนตัวหรือไปรถแม้กระทั่งเอาไปใส่ไปเติมในเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำของตัวเองก็ไม่ได้นะครับถ้าใครใช้น้ำเกินระดับก็จะถูกปรับนะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับวันนี้เราได้มาสัมผัสถึงความจริงว่าต่อให้มีเงินมากมายขนาดไหนนะมีเงินมากมายขนาดไหนย่านที่เขาพูดถึงนั้นซานตาบาร์บาราแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับปรากฏว่า
คนที่ร่ำรวยนะครับที่ไปอยู่บริเวณนั้นโอปราวินฟรียกตัวอย่างนะครับไม่ไกลไม่ไกลกันเข้าใจว่าทอมครูซก็คงจะอยู่บริเวณไม่ไกลแถวนั้นด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของทางรัฐเมื่อทุกคนมีปัญหานะครับวันนี้ก็จะต้องให้กฎหมายเข้ามาจัดการว่าแต่ละคนนั้นต้องมีข้อจำกัดมีข้อห้ามอยู่หลายเรื่องแต่เขาก็บอกว่ามีพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยก็จะวันนี้ก็จะต้องถ้าจำเป็นจะต้องรักษาสนามหญ้าอะไรของตัวเองให้มันเขียวอยู่เนี่ยก็จะต้องไปสั่งซื้อน้ำนะครับเห็นว่าราคาไม่ธรรมดานะครับขึ้นไปหลายเท่านะครับแล้วก็จะมีคนเอาน้ำมาขายซึ่งก็คงจะกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้คนเนี่ยร่ำรวยกันมหาศาลขุดบ่อขึ้นมานะครับนี่ตอนนี้ก็พยายามจะขอขุดบ่อกันเต็มเลยนะครับทุกคนนะทีนี้ถ้าขุดไปแล้วทีนี้น้ำข้างบนเนี่ยก็ไม่พอใช้นะมันไม่เหลือเนี่ยไปเอาข้างล่างมาใช้ก็ทำให้เกิดนะปัญหาน้ำข้างล่างอีกก็คงเป็นผลกระทบวุ่นวายมนุษย์เราในบางทีนะครับต้องรู้จักลดละเลิกนะครับต้องลดในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยนะละในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็เลิกในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใดๆกับใครนะครับหรือว่าไม่คุ้มค่าก็นี่เป็นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศอเมริกาแล้วก็หลายที่ก็จะเผชิญโชคชะตาที่ต่างกันบางที่ก็น้ำเยอะเกินไปบางที่ก็น้ำน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยนะพี่น้องถ้าขาดน้ำเนี่ยนะพี่น้องจะรู้ว่ามันโหมตื่นเช้ามาไม่ได้อาบน้ำนี่ทางตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยถึงขนาดประกาศกันเลยว่าบางคนเนี่ยนะต้องให้น้ำเนี่ยนะเข้าห้องน้ำเนี่ยรอชักโครกทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหนี่มันนึกแล้วเนี่ยนะครับก็สะท้อนใจนะครับเคยอยู่ในสภาพอย่างนั้นตอนอยู่เมืองไทยก็มีนะช่วงที่น้ำไม่ไหลเนี่ยโอ้โหใช้จำกัดจำเขียครับแต่ว่าพอตอนเราอยู่ในสภาพที่เราไม่ได้คิดเนี่ยบางทีเราใช้น้ำนะครับแบบสุรุ่ยสุร่ายเกินไปนะครับน้ำมันก็ต้องใช้ไฟฟ้ามาผลิตนะบางทีนะครับก็การบำบัดน้ำเสียมันก็ต้องใช้ทุนเหมือนกันเวลาเรามาใช้น้ำเนี่ยบางทีเราก็แบบนะสุรุ่ยสุร่ายกันเป็นหนักถึงขนาดช่วงไอซ์บักเก็ตเนี่ยเขาบอกน้ำที่เอามานะแช่น้ำแข็งแล้วก็มารดตัวเองนั้นยังไงเนี่ยก็พยายามอย่าให้มันนะบางที่เขารณรงค์กันเลยเอาน้ำในสระว่ายน้ำของยูนั่นแหละเทใส่หัวปุ๊บก็ให้มันไหลลงไปในสระนั่นจะได้ไม่เสียอะไรกันเลยนะครับบางทีนะมนุษย์เราเนี่ยก็เรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่นะครับเราได้ใช้อยู่เขาเรียกว่า take it for granted อยู่ใกล้ตัวคิดว่าง่ายเกินไปง่ายสบายเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ความจริงก็คือบางครั้งเนี่ยเราลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับขาดข้าวนะครับยังหาอย่างอื่นกินแทนได้นะแต่ขาดน้ำเนี่ยพี่น้องนะครับอยู่ได้ไม่นานลำบากนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นเรื่องที่มันดีงามนะครับเรื่องที่มันเป็นจำเป็นกับชีวิตที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างดีมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะครับบางทีก็อย่าไปทำลายมันเช่นความเป็นญาติมิตรนะครับวัฒนธรรมการมีน้ำใจความรักสงบสันตินะครับการเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้กฎกติกาของกฎหมายบ้านเมืองเข้ามานะครับไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครไปทำร้ายใครสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีพวกเราต้องรักษาไว้ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีงามป่าไม้ต่างๆนะครับพอเราไปตัดป่าไม้ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ในที่สุดแล้วปรากฏว่าเปิดน้ำแล้งขึ้นมาเนี่ยหรือน้ำท่วมมาเนี่ยมันกระเทือนไปทั้งสังคมนะครับบางทีเรื่องใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆก็เป็นเพราะเรื่องของความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่ตระกูลทั้งสิ้นนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องนะครับหวังว่าไมค์นี้คงจะดีนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงพี่น้องกรุณานะครับส่งต่อด้วยหายไปไลฟ์ไปวันนึงวันรู้สึกเหมือนยาวนานเหลือเกินไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่แสดงความเป็นห่วงนะครับก็เรื่องสุขภาพผมโอเคครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังกายประจำเหมือนเมื่อก่อนนะครับหาเวลาลำบากแต่ก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่ดีมีสุขนะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงสิ่งที่นะพี่น้องได้พูดได้เขียนมาได้อ่านด้วยความเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งขอบคุณนะครับแต่ผมอาจจะไม่มีเวลาไปตอบพี่น้องในทุกข้อความหลายเรื่องที่พี่น้องถามจดเอาไว้แล้วก็จะหาโอกาสตอบให้นะครับเรื่องตรงไหนสำคัญมาก่อนที่คิดได้ตอนไหนก็จะพยายาม
ใส่ประเด็นนั้นเข้าไปแต่ถ้าเห็นว่าประเด็นไหนมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของกลุ่มบุคคลแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์กับกระบวนการต่อสู้ผมก็จะละเอาไว้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่กรุณาติดตามแล้วก็ยังไงนะครับถ้าให้ฟีดแบ็กข้างล่างนะครับข้างใต้นะครับก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ